หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอนบัญชียมทูตคนงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่13ก่อนสว่างของคืนนั้นครูสัมพันธ์แยกตัวไปจากพวกล่าสังหารเพื่อดำเนินภารกิจครูสัมพันธ์เปลี่ยนเส้นทางตัดย้อนเข้าไปที่บ้านสองแม่ลูกคนที่ตนเองเคยมาติดพันลูกสาวชาวป่านั้นก่อนทั้งนี้เพื่อสืบข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่จะเป็นบางอย่างถ้าหากมีซึ่งก็ไม่มีข้อยุ่งยากในใจเลยสำหรับคนที่เคยมีสัมพันธ์ทางใจกันมาก่อนดังนั้นข่าวความเคลื่อนไหวทุกอย่างในเขตบ้านนาตาดยิงสาวเล่าให้ฟังอย่างละเอียดเท่าที่อยากจะรู้ยิงสาวไม่รู้หรอกว่าเบื้องหลังครูสัมพันธ์นั้นแท้จริงคือใครรู้แต่เพียงสถานะอำพรางว่าคือครูคนหนึ่งในขบวนการพคท.และเป็นสมาชิกของพคท.ที่ปฏิบัติการในเขตพื้นที่นี้ทั้งนี้ครูสัมพันธ์จำเป็นต้องปิดบังอย่าว่าแต่หญิงสาวเลยแม้แต่เมียตัวเองก็ยังไม่รู้ว่าอีกสถานะหนึ่งของครูสัมพันธ์คือสายลับของกองทัพภาคที่เคยรายงานข่าวพคท.ตลอดเวลาครูสัมพันธ์นั้นฉลาดพอที่จะคล้อยตามแนวคิดของมันไปด้วยการให้ความสนิทสนมกับคนระดับหัวหน้าของพวกมันช่วยให้ได้รับความปลอดภัยและยังสามารถหาข่าวได้อย่างถูกต้องทันเหตุการณ์อีกด้วยตอนสายวันนั้นหลังจากที่ทานอาหารเช้าที่บ้านหญิงสาวแล้วครูสัมพันธ์จึงเดินเข้าไปในหมู่บ้านความที่เคยวางตัวอย่างเป็นกันเองและให้ความช่วยเหลือชาวบ้านในแทบทุกเรื่องมาก่อนทำให้ครูได้รับแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับจากชาวบ้านในสายตาของชาวบ้านที่แสนยากไร้นี้ครูสัมพันธ์เป็นคนที่ชาวบ้านรักมากที่สุดให้ความเคารพนับถือเชื่อฟังมาตลอดและนี่คือสิ่งหนึ่งที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเห็นเป็นความสำคัญของครูสัมพันธ์การที่พคท.ได้ตัวครูสัมพันธ์มาย่อมหมายถึงได้ตัวชาวบ้านทั้งหมดมาด้วยกระทั่งถึงบ้านสหายคำมอนสวัสดีครับสหายครูสัมพันธ์ทักทายไปก่อนไม่เห็นสหายคำมอนนั่งอยู่บนเรือนสวัสดีสหายครูไปไหนมาล่ะสหายคำมอนรับคำแล้วลุกมาต้อนรับถึงหัวบันไดบ้านก็มานี่แหละสหายมันมีเรื่องไม่ค่อยจะดีเลยต้องหลบมาที่นี่ก่อนเอาได้ข่าวไม่ค่อยดีเมื่อวานเนี้ยนะจากคำพูดคำนี้แสดงว่าการส่งข่าวถึงสหายคำมอนกระทำได้เร็วมากและคิดว่าเรื่องต่างๆคงรู้หมดแล้วด้วยแต่ครูสัมพันธ์แกล้งทำหน้าเซอร์ไม่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ครับเมื่อวานไอ้คนที่เคยสังหารสหายสมบัตินั่นแหละมันกลับมาที่โรงเรียนอีกครั้งผมเลยต้องเพ่นออกมาซะก่อนสหายแน่ใจไหมว่ามันเป็นคนคนเดียวกันแน่ใจสิสหายผมจำได้ติดตาเลยผมกับสายสมบัติเป็นครูเหมือนกันมันก็คงคิดดับศูนย์ผมนั่นแหละดีแต่ว่าผมหลบเข้าไปในหมู่บ้านเสียก่อนมันเลยไม่กล้าตามเข้าไปนั่นน่ะสิสายสมบัติไม่น่าหนีเข้าป่าเลยน่าจะหนีเข้าไปหาพวกเราในหมู่บ้านเพราะพวกเราในหมู่บ้านช่วยได้อยู่แล้วคิดแล้วก็น่าเสียดายคนอย่างครูสมบัติครับสหายผมก็คิดอย่างเดียวกับสหายนั่นแหละแล้วทั้งคู่ก็เงียบอึ้งไปไม่รู้ว่าสหายคำมอดหรือเดืองวันเสียมกำลังคิดอะไรอยู่แต่ครูสัมพันธ์นั้นอยากรู้เรื่องคณะกรรมการพรรคที่จะมาตรวจสอบรายละเอียดที่บ้านนาตาดนี้ตอนนี้มันอยู่ที่ไหนกันบ้างแต่ครูก็ต้องทำเฉยไว้ก่อนการที่จะเป็นคนเริ่มคำถามในความเงียบนั้นไม่ดีแน่เดี๋ยวจะถูกสงสัยว่ารู้เรื่องนี้มาจากไหนเพราะปกตินั้นพวกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยมักทำอะไรเป็นความลับเสมอโดยเฉพาะการเดินทางเคลื่อนไหวของคนระดับนำทั้งนี้จะรู้เฉพาะคนที่เกี่ยวข้องเท่านั้นแม้แต่ตอนนี้ที่ว่าคณะกรรมการพรรคมาที่บ้านนาตาดแล้วจนป่านนี้ครูสัมพันธ์ยังไม่พบหน้าพวกเขาเหล่านั้นเลยระยะเนี่ยสหายขยายงานมวลชนไปได้สักแค่ไหนละตอนนี้ไม่ได้ออกทำไรเลยเพราะติดงานสอนหนังสือเด็กจะทำได้ก็ตอนพ่อแม่เด็กมาที่โรงเรียนนั่นแหละสหายสำหรับสหายก็ไม่ต้องออกไปไหนหรอกเอาแค่เด็กนักเรียนในโรงเรียนก็พอแล้วปลูกฝังอุดมการณ์ให้หนักเข้าไว้งานของเราต้องใช้เวลายาวนานเพราะฉะนั้นเด็กพวกนี้แหละที่จะสืบทอดเจตนารมณ์อุดมการณ์ของพรรคเราได้ครับผมทำอยู่แล้วแล้วเด็กพวกนี้เราฝึกเขาให้ดีให้เขาคอยรายงานพฤติการคนของพวกเราที่อาจมีแนวคิดคัดค้านหรือแปรพรรคไปเข้ากับศัตรูใช้เด็กทำงานด้านนี้จะเหมาะมากเพราะไม่ค่อยมีใครให้ความสนใจเด็กเท่าไหร่นักหรอกครับครูสัมพันธ์พยายามพูดให้น้อยที่สุดเพราะต้องระวังคำพูดของตัวเองที่อาจจะพลาดจนทำให้คนที่กำลังพูดอยู่ด้วยนั้นสงสัยหรือจับพิรุธได้สหายคำมอนเลยถือโอกาสสั่งสอนวิธีการต่างๆให้ใหญ่ตอนนี้งานขยายมวลชนของเราในเขตอื่นเขาทำกันได้ผลสักแค่ไหนสหายเขตอื่นส่วนใหญ่ทำได้ผลปีนี้เราได้สมาชิกเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้วสามารถสร้างเขตปลดปล่อยอำนาจรัฐได้อีกกว่า10เขตความจริงแล้วพื้นที่เราที่อยู่กันเนี่ยมันคงขยายพื้นที่ออกไปไม่ได้อีกแล้วเพราะหมู่บ้านแต่ละหมู่มันห่างไกลกันมากเท่าที่มีอยู่ตอนนี้เราก็สามารถสร้างเขตปลดปล่อยได้แล้วนี่หรือสหายว่าไงครูสัมพันธ์ไม่ตอบค
งได้แต่ยิ้มรับในเหตุผลนั้นใจนั้นรู้ดีว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยใช้วิธีให้คนทำงานโดยการโกหกว่าหน่วยอื่นเขตงานอื่นหรือคนอื่นทำงานได้ผลเป็นอย่างมากแต่ตนเองนั้นยังทำงานไม่ค่อยได้ผลหรือได้ผลน้อยกว่าที่อื่นทั้งนี้เพื่อให้คนฟังเกิดความมุมานะพยายามทำงานให้ได้ผลยิ่งขึ้นไปอีกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยจะไม่ค่อยเอาความล้มเหลวของฝ่ายตนไม่ว่าจะที่ไหนเรื่องอะไรก็แล้วแต่มาเล่าให้สมาชิกของตนได้รู้เลยตรงกันข้ามถ้าเป็นความสำเร็จของฝ่ายตนหรือความล้มเหลวของฝ่ายตรงข้ามพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยจะประโคมข่าวทันทีมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางขณะนี้ก็เช่นกันชุดล่าสังหารที่ถูกส่งออกปฏิบัติการกวาดล้างผกค.ตามพื้นที่ต่างๆซึ่งเชื่อว่าทุกชุดสามารถทำงานดับศูนย์ศัตรูอย่างได้ผลเชื่อว่าคณะกรรมการพรรคซึ่งเป็นผู้ปกครองระดับสูงต้องได้รับรายงานในเรื่องนี้แต่เมื่อรับรายงานแล้วไม่สามารถจะนำมาแจ้งให้แก่สมาชิกทั้งหลายรู้ได้ทั้งนี้เพราะมันเป็นความล้มเหลวของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนั่นเองและที่สำคัญที่สุดก็คือขวัญและกำลังใจของคนที่ยังอยู่หากรู้เรื่องการปฏิบัติการกวาดล้างของรัฐบาลแล้วย่อมเกิดความหวาดกลัวกลับไปเข้ากับฝ่ายรัฐได้และนี่คือแก่นแท้ของพวกพคท.ที่ว่ามีแต่ความจริงใจให้กับประชาชนแล้วผลงานขนาดนี้สหายมีโอกาสเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นไหมยังคงอีกนานน่ะสหายผมเพิ่งเข้ามาทำงานในที่นี้เมื่อไม่นานมานี่เองอ้าวแล้วเมื่อก่อนสหายทำงานเขตไหนผมทำงานเป็นหน่วยจลยุทธ์หลายปีกระทั่งผลงานก้าวหน้าถึงได้ไปเรียนต่างประเทศแล้วเพิ่งเข้ามารับงานขยายมวลชนมาจัดตั้งนี่แหละทำไงผมถึงจะได้ไปเรียนบ้างล่ะนั่นเป็นจิตวิทยาพื้นฐานที่ครูสัมพันธ์แกล้งหยอดเพื่อให้คู่คุยเกิดความตายใจคิดว่าครูสัมพันธ์มีความสนใจในลัทธิอุบาทนั้นแท้จริงแล้วสหายคอมมอนเมื่อได้ยินคำนี้ถึงกับยิ้มแป้นขึ้นมาตามที่ครูสัมพันธ์คิดไว้เอาสิสหายเดี๋ยวผมหาทางสนับสนุนให้เชื่อว่าสหายต้องได้ไปแน่เลยผมขอขอบคุณสหายไว้ล่วงหน้าเลยไม่เป็นไรสหายนี่มันเป็นงานของพรรคเราอยู่แล้วเราต้องหาทางเพิ่มขีดความสามารถคนของเราให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วภายในเวลาอันสั้นด้วยพูดจบสหายคำมอนหันไปทางหน้าบ้านครูสัมพันธ์มองตามไปเห็นคน4คนกำลังเดินตรงมาที่บ้านครูไม่เคยเห็นหน้าคนทั้ง4นี่มาก่อนแต่ไม่ถามรอให้คนที่เป็นเจ้าของบ้านบอกเองเชิญเลยเชิญเลยสหายอาคันตุกะที่เป็นคนแปลกหน้าสำหรับครูสัมพันธ์เดินขึ้นมาบ้านนั้นตามคำเชิญมองหน้าครูสัมพันธ์เหมือนจะถามว่าเป็นใครมาที่นี่ทำไมแต่ยังไม่ได้ถามเพราะสหายคำมอนชิงบอกเสียก่อนสหายผมขอแนะนำครูสัมพันธ์ครูเป็นสหายอยู่บ้านน้ำกลุ่มเป็นปีกว่าแล้วสหายคำมอนแนะนำยาวเหยียดจนละเอียดยิบตามลักษณะของคนชอบประจบประแจงดูเหมือนผู้มาเยือนทั้ง4คนจะพอใจที่ได้รู้จักกับครูสัมพันธ์ยินดีที่ได้รู้จักสหายคิดว่าเราคงได้ร่วมงานกันนะครูครับขอบคุณสหายสหายมาจากบ้านน้ำกลุ่มเราเสียใจกับกรณีสหายสมบัติด้วยนะเมื่อวานเนี่ยเราได้รู้เรื่องสหายที่ว่าถูกพวกศัตรูตามมาเอาชีวิตอีกแสดงว่าทั้ง4คนนี้อยู่ที่บ้านนาตาดมาหลายวันแล้วหรือไม่ก็ก่อนช่วงที่จะเกิดการดับศูนย์สหายสมบัติและนี่คือคณะกรรมการพรรคที่ว่านั่นเองผมกับสหายสมบัติทำงานเหมือนกันคงเข้าข่ายดับศูนย์เหมือนกันด้วยผมเลยต้องหลบมาอาศัยที่นี่ก่อนสักระยะดีแล้วสหายคราใดที่คลื่นแรงนักเราก็อย่าออกเรือรอคลื่นสงบหรือล่มส่งนั่นแหละจึงเร่งเรือให้เร็วเราต้องรักษาชีวิตให้รอดไว้ก่อนโดยเฉพาะคนที่เป็นมันสมองของพรรคอย่างนี้ทั้ง4สหายที่มาเยือนนั่งลงข้าง2คนที่นั่งอยู่ก่อนสหายคอมมอนไม่ได้แนะนำให้ครูสัมพันธ์ได้รู้จักบ้างว่าเป็นใครแต่ครูก็ไม่ถามเพราะคิดว่าเอาไว้มีโอกาสค่อยถามก็ได้เวลายังมีอีกมากนักแล้วสหายคนที่คาดว่าเป็นหัวหน้าของทุกคนก็เริ่มงานทันทีวันนี้สหายส่งหน่วยจลยุทธ์ออกลาดตระเวนอีกหรือเปล่ามันถามสหายคอมมอนออกไปแล้วครับวันนี้ออก3ชุดเหมือนเมื่อวานดีมากสหายจัดออกไปทุกวันเลยนะจนกว่าเบื้องบนจะเปลี่ยนแปลงแล้วชุดที่ออกไปทุกๆวันน่ะมีเหตุการณ์อะไรมารายงานหรือเปล่าทุกชุดว่าไม่พบอะไรเลยชาวบ้านของเราที่ออกไปไล่ไปนาก็ออกไปพร้อมๆกันแล้วก็ตอนกลับก็กลับพร้อมกันอีกชาวบ้านก็ว่าไม่พบอะไรเหมือนกันแปลกพวกมันทำงานมาทุกหมู่บ้านแล้วมีหรือจะมายกเว้นบ้านนาตาดความจริงบ้านนาตาดนี่เป็นบ้านสุดท้ายในเขตนี้ด้วยซ้ำเรายังเชื่อว่าพวกมันต้องมาแน่ถ้ายังไงขอให้พวกเราอย่าประมาทเป็นอันขาดก็แล้วกันตัวอย่างสหายสมบัตินั่นเป็นไรเคยมีคนคุ้มกันมาตลอดพอถอนคนคุ้มกันเท่านั้นเองมันได้โอกาสทันทีเลยครับสหายผมจะคอยกำชับคนของเราสหายคอมมอนรับคำอย่างเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้วในระยะนี้พวกเราไม่ควรออกนอกเขตหมู่บ้านเพราะไม่แน่ใจว่าพวกศัตรูมันซุ่มที่ไหนหรือเปล่าคิดว่าในวันสองวันนี้เบื้องบนคงมีคำสั่งสักอย่างมาแน่คำว่าเบื้องบนที่สหายนั้นพูดแท้จริงก็คือตัวมันนั่นเองมันสามารถออกคำสั่งได้เลยทั้งนี้เพราะพคท.ไม่มีเครื่องมือสื่อสารใดๆนอกจากใช้วิธีพ่นนำสารเท่านั้น
อีกทั้งการดำเนินงานของพคท.นั้นทุกฝ่ายต่างมีเอกภาพในการทำงานทุกหน่วยงานสามารถสั่งการได้เลยทั้งนี้ให้เป็นไปตามนโยบายของพรรคหรือมติที่ประชุมพรรคแต่การที่มันต้องอ้างเบื้องบนอยู่เสมอนี้ก็เพื่ออำพรางตัวเองว่าไม่ใช่หัวหน้าใหญ่หรือบุคคลระดับสำคัญอะไรเพื่อความปลอดภัยของตนด้วยการที่ต้องแสดงว่าตัวเองใหญ่นั้นมีแต่จะเป็นอันตรายเพราะศัตรูย่อมจ้องเอาตัวคนระดับหัวหน้าอยู่แล้วเอาล่ะสหายคอมมอนเราเห็นต้องกลับก่อนแล้วกันวันนี้ถ้ามีอะไรไปรายงานที่บ้านเดิมได้นะครับสหายทั้ง4สหายลุกขึ้นแล้วเดินลงบ้านไปครูสัมพันธ์สังเกตเห็นทุกคนใช้ปืนพกเป็นอาวุธประจำกายแสดงว่า4คนนี้เป็นคนระดับหัวหน้าทั้งสิ้นผู้มาเยือนกลับไปแล้วแต่ครูสัมพันธ์ยังนั่งอยู่ที่เดิมเพราะเชื่อว่าคงได้รู้ข่าวสารอะไรจากสหายคอมมอนเพิ่มเติมแน่รู้สึกว่าสหายได้รับความสนใจจากหัวหน้าเหมือนกันนะสหายคอมมอนเปิดช่องให้อย่างไม่รู้ตัวหัวหน้าที่ไหนเลยสหายเอ้าก็หัวหน้าปกครองเขตอำเภอสิสหายไม่รู้จักเหรอไม่รู้จักหรอกสหายนี่เป็นครั้งแรกที่ผมมีโอกาสได้พบคณะกรรมการปกครองอำเภอสหายพอแนะนำให้รู้จักหน่อยไม่ได้เหรอครูสัมพันธ์ฉวยโอกาสถามต่อทันทีเมื่อสถานการณ์เปิดให้อย่างนี้และดูเหมือนสหายคอมมอนไม่ได้สงสัยอะไรเลยกลับยิ้มแย้มด้วยความพอใจที่จะตอบด้วยซ้ำไปคนที่พูดนั่นน่ะคือสหายกำจัดเป็นประธานคณะกรรมการปกครองเขตอำเภอคนนั่งทางขวาคือสหายสมเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานชุดจรยุทธ์เขตอำเภอคนนั่งทางซ้ายติดกับสหายกำจัดชื่อสหายพี่รุ่นเป็นผู้รับผิดชอบงานขยายมวลชนเขตอำเภอแล้วคนนั่งติดกับสหายพี่รุ่นคือสหายชนเป็นตัวผู้ช่วยของสหายพี่รุ่นทั้ง4คนนี้มักไปไหนด้วยกันเสมอทุกคนเคยผ่านการอบรมจากต่างประเทศมาแล้วทั้งนั้นพวกนี้ใช้เวลาทำงานนานไหมกว่าจะไต่มาถึงขั้นนี้ครูสัมพันธ์ไม่วายวกออกนอกเรื่องเพื่ออำพรางความสนใจที่แท้จริงไม่ให้ฝ่ายหนึ่งรู้ตัวก็นานพอสมควรแหละแต่ว่าเวลานี้ไม่สำคัญหรอกนะสหายเขาพิจารณาผลงานเป็นหลักระยะเวลาทำงานอาจจะน้อยแต่ผลงานยิ่งใหญ่ลดได้ผลแล้วก็ย่อมมีโอกาสไปได้ไวเสมอเรื่องผลงานที่ว่านี้ก็เคยได้ยินได้รู้มาบ้างว่าแต่ว่าผลงานที่ทำไปแล้วเบื้องบนจะรู้ได้ยังไงล่ะครับอ๋อเรื่องนี้ไม่เป็นปัญหาเพราะในการประชุมทุกปีจะมีการแถลงผลงานของแต่ละคนเสมอผลงานของใครสำเร็จล้มเหลวในที่ประชุมคณะกรรมการพรรครู้หมดถ้างั้นเห็นทีผมต้องเร่งผลงานแล้วล่ะเอาสิสหายแล้วผมจะคอยรายงานให้เบื้องบนรู้ขอบคุณครับสหายว่าแต่ว่าคณะกรรมการพรรคชุดนี้จะอยู่กับพวกเรานี่นานสักเท่าไหร่สหายเรื่องนี้ผมไม่รู้นะปกติก็แล้วแต่เขานั่นแหละเขาจะอยู่จะไปเขาพิจารณากันเองแต่คิดว่าคงอยู่นานหน่อยเพราะงานนี้ถ้าสามารถดับศูนย์ศัตรูพวกนี้ได้ก็จะถือเป็นผลงานชิ้นใหญ่ได้เหมือนกันความจริงนั้นเป็นไปตามที่สหายคอมมอนพูดในเรื่องของผลงานแต่อีกอย่างที่พคท.จะเว้นเสียมิได้ก็คือการอยู่อย่างใกล้ชิดแบบนี้จะช่วยในการบำรุงขวัญคนของพวกตนได้เป็นอย่างดีอีกทั้งไม่ให้คนของพวกตนเอ็นเอียงความคิดไปทางศัตรูอีกด้วยเพราะเชื่อว่าผลการปฏิบัติของพวกล่าสังหารในพื้นที่ต่างๆในระยะนี้นั้นคงสร้างความสั่นคลอนให้กลุ่มพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยและผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในพื้นที่ไม่ใช่น้อย